ค,คุยกันต่อใน n v t News ภาคค่ำนะครับตอนนี้เป็นช่วงของการเลือกตั้งที่ใกล้เข้ามาทุกทีคุณผู้ชมจะเห็นว่าด้านหลังเรานี้นับถอยหลังทุกวันเหลืออีก11วันะนะครับก็จะถึงวันเลือกตั้งใหญ่คือ14พฤษภาคมแต่ถ้าคุณผู้ชมเป็นคนที่ลงทะเบียนไปใช้สิทธิ์ล่วงหน้าวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้แล้วนะครับ7พฤษภาคมก็จะต้องไปใช้สิทธิ์กันเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยกกตเขาก็เลยสาธิต การลงคะแนนเลือกตั้งให้ประชาชนที่จะไปใช้สิทธิ์เนี่ยได้ดูไปถึงเวลาจะได้ไม่งงนะเพราะว่าบางคนบอกห่างหายการเลือกตั้งมานานแถมครั้งที่แล้วเนี่ยมันก็ไม่เหมือนครั้งนี้ด้วยเพราะครั้งที่แล้วมันมีบัตรเลือกตั้งแค่ใบเดียวนะวันนี้ไปดูกกตเขาสาธิตกันหน่อยนะครับทางคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตเนี่ยเขาสาธิตวิธีออกเสียงลงคะแนนเพื่อความโปร่งใสในกระบวนการจัดการเลือกตั้งก่อนอื่นเลยเขาบอกว่าสถานที่ออกเสียงเลือกตั้งเนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบต่อไปนี้ครบ อันที่1ก็คือคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งหรือที่เรียกว่ากปนจะต้องมีหน่วยหนึ่งเคนครับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําที่เลือกตั้งจะต้องมีอย่างน้อยที่ละ1คนต้องมีผู้แทนพรรคการเมืองมีป้ายปิดประกาศหน้าหน่วยเลือกตั้งคูหาออกเสียงลงคะแนนอย่างน้อย3คูหาและตัวคูหาเนี่ยต้องตั้งให้ห่างจากผนังหรือฝาทึบไม่น้อยกว่า1เมตร ระหว่างคูหาจะต้องมีเชือกมากันด้วยนะครับส่วนหีบบัตรเลือกตั้งครั้งนี้ก็จะต้องมีสองใบใบหนึ่งเอาไว้ใส่บัตรบัญชีรายชื่ออีกใบไว้ใส่บัตรแบ่งเขตแล้วจะต้องมีป้ายไวนิลแนะนําตัวผู้สมัครทั้งสองแบบติดอยู่หน้าหน่วยเลือกตั้งแล้วต้องติดอยู่ภายในสถานที่ลงคะแนนด้วยเกิดไปถึงตรงหน้านหน่วยเนี่ยดูเบอร์ไว้จําได้แล้วกว่าจะเข้าไปถึงตรงครูหาลืม จะย้อนออกไปก็ไม่ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีป้ายติดเอาไว้ข้างในตรงสารที่ลงคะแนนให้คนที่อยู่ในคูหาสมัรหมองมาเห็นได้ด้วยว่าจะเลือกคนที่เขาจะเลือกเนี่ยเบอร์อะไรอย่างเงี้ยนะนอกจากนี้กรกตดได้สาธิตการอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการทางสายตานี่นะฮะสามารถมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับหรือผู้ที่พิการเดินไม่ได้หรือผู้สูงอายุ นะเดินได้แต่ว่าเดินลําบากอย่างเงี้ยนะฮะเขาจะมีรถวิลแชร์แล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการพาเข้าไปถึงนายครูหาเลือกตั้งแต่ยืนยันว่าตอนลงคะแนนน่ะจะต้องเป็นการลงคะแนนโดยลับนะครับเพราะว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องลงคะแนนด้วยตัวเองเท่านั้นต้องก่าเองยกเว้นขอความช่วยเหลือจากกรรมการประจําหน่วยซึ่งอย่างคนพิการเนี่ยบอกว่าพายาดมาด้วยขอให้ญาติลงคะแนนแทนได้ไหมไม่อยาก คือไม่ไว้ใจกรรมาการประจําหน่วยอะ่ะไม่รู้คนของพักไหนแฝงตัวหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็ให้ญาติมาลงคะแนนแทนได้นะครับแต่ว่าต้องยื่นคําร้อง5้ทับหทีนี้กรณีผู้พิการที่ไม่มีแขนทั้งสองข้างหรือว่าไม่มีมือทั้งสองข้างไม่สามารถจะพิมพ์ลายนิ้วมือได้กาก็กาไม่ได้แต่ยืนยันว่าท่านยังมาใช้สิทธิ์ของท่านได้นะครับให้ลงคําร้อง5้ทับหด้วยเช่นเดียวกันส่วนการลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้ง อันนี้เนี่ยจะมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นมาจากประชาชนทั่วไปปกติก็คือพอเรากาเสร็จเราพับบัตรเลือกตั้งแล้วเราก็เอาไปย่อนที่หีบเลือกตั้งได้เลยแต่ว่าถ้าสําหรับเป็นการเลือกตั้งนอกเขตจะมีขั้นตอนหนึ่งกาเสร็จพับเสร็จเขาจะมีซองให้ฮะเราจะต้องใส่ซองก่อนแล้วถึงจะเอาซองเนี้ยไปย่อนที่หีบบัตรเลือกตั้งเพื่อที่ว่าตัวทั้งซองเนี่ยเขาจะต้องเอากลับไปที่เขตต้นทางของแต่ละคน เพระาะฉะนั้นต้องมีใส่ซองไม่งั้นในระหว่างที่มีการมาดูว่าอันนี้จะต้องไปที่เขตไหนเนี่ยมันก็อาจจะมีการแอบดูคะแนนมีอะไรเกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นจึงต้องให้ใส่ซองอีกทีหนึ่งกอนนะครับทั้งนี้ก,กรกตก็ย้าให้กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งต้องคอยเฝ้าระวังผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งที่อาจจะกระทําผิดกฎหมายในคูหาเลือกตั้งด้วยจึงได้มีการติดป้ายข้อห้ามสิ่งที่ห้ามทําไว้ในคูหาด้วยนะครับค่ะก็ย้ําว่าจริงๆเนี่ย ช้าๆไม่ต้องรีบใช่ไหมคะ<ช>เพราะว่าคนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าหรือแค่กี่วันเนี่ยพลิดเพลสุกเสาส<อ>าม <3 S 1> วันเท่านั้น,เ,น<ช>เองจะต้องไปใช้สิทธิ์แล้ว คนที่จะไปในวันจริงเนี่ยมันจะมี2หีบแบบนี้ใช่ไหมค่อยๆนะไม่ต้องแบบหุยรีบแล้วหย่อนผิดกล่องนะเดี๋ยวกลายเป็นบัตรเสียไปเลยรอฟังเจ้าหน้าที่ตอนที่จะกาหมายเลขโดยเฉพาะสสเขตอย่างเงี้ยก็ค่อยๆขีดดูไล่ดูว่าตรงเบอร์ที่เราจะใช้หรือเปล่าเพราะว่าใบสสเขตมันจะไม่มีชื่อพักไม่มีชื่อคนเลยนะมีแต่ตัวเลขอย่างเดียวค่ะค่อยๆดูนะคะ